ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหากได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีและทันเวลาช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้อันนี้จริงแน่นอนครับแล้วก็อยากจะสนับสนุนให้ทุกคนในประเทศเรานะครับในจังหวัดเราเนี่ยมีความรู้พื้นฐานในการช่วยฟื้นพื้นชีพหรือว่าการกดหน้าอกถ้ามีคนข้างๆสามารถที่จะให้การช่วยเหลือกดหัวใจได้แล้วก็รู้จักขั้นตอนในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่โทรหารถพยาบาลโทรหารถฉุกเฉินก็จะทำให้โอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยเกินมากกว่าครึ่งนะครับมากกว่า 50%